สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่9มิถุนายน2566กรณีนางสาวอาทิติยาเบญจปักษ์หรือผู้กองแคทนักร้องลูกทุ่งสาวและอดีตนางงามที่ผันตัวมารับราชการตำรวจโพสต์ภาพประดับยศร้อยตำรวจเอกจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การเลื่อนยศอย่างรวดเร็วล่าสุดผู้กองแคทลบโพสต์ภาพประดับยศดังกล่าวและโพสต์ข้อความกราบขอโทษอย่างสูงที่กระทำการดังกล่าวโดยไม่ได้ไต่ตรองโดยยืนยันว่าไม่มีเจตนาโพสต์เพื่ออวดอ้างหรือไปกระทำการสิ่งใดเพื่อไปกระทบจิตใจเพื่อนๆพี่ๆข้าราชการตำรวจและทุกฝ่ายแต่อย่างใดส่วนกรณีกลุ่มขบวนการนักศึกษาแห่งชาติออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิในการกำหนดชะตากรรมของตนเองและมีการออกแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ร่วมงานเสวนาที่มีข้อเรียกร้องให้มีการทำประชามติคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอแยกตัวเป็นเอกราชของปัตตานีนั้นพลตรีปราโมทพรมอินรองแม่ทัพภาค4กล่าวระหว่างการร่วมประชุมกับคณะประสานงานระดับพื้นที่ระบุว่าการกำหนดชะตากรรมตนเองไม่ได้หมายรวมถึงการแบ่งแยกดินแดนเพราะว่าประเทศไทยเป็นอาณาจักรหนึ่งเดียวที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้พร้อมฝากเป็นข้อคิดต่อการทำงานของกลุ่มต่างๆที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันสิ่งที่ต้องระวังคือไม่กระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองและบูรณภาพแห่งดินแดนและอย่าทำหินแตกอย่าดึงฟ้าต่ำอย่าแยกแผ่นดินกรณีนักร้องนักแสดงสาวไอรินสีแก้วหรือเปิ้ลไอรินไปออกรายการคุยทะลุดราม่ามีปัญหาเรื่องสคริปต์คำถามและเรื่องเงินค่าตอบแทนโดยเปิ้ลอ้างว่าทางรายการให้เงิน 15,000 บาทแต่ซองถูกแกะออกเหลือเงินเพียง 10,000 บาททำให้ทางช่อง Workpoint ต้องเปิดกล้องวงจรปิดพิสูจน์ว่าคนที่แกะซองไปก็คือโบผู้จัดการของเปิ้ลล่าสุดเปิ้ลไอรินได้เดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิตให้ดำเนินคดีกับโบอดีตผู้จัดการในข้อหาลักทรัพย์และพิธีกรรายการในข้อหาต้องสงสัยร่วมกันลักทรัพย์ด้วย